ในความเงียบสงัดของอวกาศมีภัยคุกคามที่กำลังลอยคว้างพร้อมด้วยวงโคจรที่ตัดผ่านเส้นทางของโลกดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้อาจพุ่งชนโลกในอนาคตบางดวงถูกศึกษาอย่างละเอียดบางดวงยังคงเป็นปริศนาและไม่อาจทราบตำแหน่งที่แท้จ,จริงในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจผู้มาเยือนจากอดีตที่อาจกำหนดอนาคตของมนุษยชาติกับ6ดาวเคราะห์น้อยที่อันตรายต่อโลกมากที่สุดกันครับ สร้างสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วยคุณประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระ2ชนิดอย่างฟลาโวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์สกัดจากใบแปดกล้วยของญี่ปุ่นมีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจแปนกิงโกบิโลบาจากคลาลิตี้ทางเลือกเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างยืนยาวศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ค l a r i t y a s i a ช i n ก go Bi l o b a หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ในห่วงอวก,กาศอันมืดมิดมีวัตถุโบราณลอยคว้างมานานนับพันล้านปีเบนนูเป็นดาวเคราะห์น้อยที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าซ่อนกุญแจสู่ปริศนาการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกและในขณะเดียวกันอาจจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ในอนาคตเบนนูถูกค้นพบในปี1999โดยโครงการลินคอนเนียเอร์ธแอสทรอย์รีเสิร์ชเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภทบ ที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและสารอินทรีย์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภายใต้ผิวคุขขะของมันอาจจะมีกรดอะมิโนโมเลกุลรากฐานของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจถูกส่งมาสู่โลกในยุคกำเนิดผ่านการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยที่คล้ายกันเบนนูมีขนาดราว500เมตรเทียบได้กับตึกเอ p i r e State ผิวเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดยักษ์บางก้อนใหญ่ถึง22เมตรเทียบเท่ากับตึก7ชั้น ในปี2182หรือราว150ปีจากนี้ไปมีความน่าจะเป็น0.037%ที่เบนนูจะพุ่งชนโลกตัวเลขนี้อาจจะดูเล็กน้อยแต่หากเกิดขึ้นพลังงานจากการชนจะเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์1,200เมกะตันหรือ80,000เท่าของระเบิดที่ฮิโรชิมา่าการชนจะสร้างหลุมอุกบาทกว้าง5-6กิโลเมตรก่อให้เกิดสึนามิแผ่นดินไหวที่อาจทำลายเมืองหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ ในระดับภูมิภาคนาซาได้ส่งยานโอเซ i ริสเรกไปเก็บตัวอย่างหินและฝุ่นจากเบนนูในปี2020ยานลงจอดเพียง6วินาทีแต่นำตัวอย่างกลับสู่โลกในปี2023ผลการวิเคราะห์พบคาร์บอนและน้ำเป็นหลักฐานว่าดาวเคราะห์น้อยอาจเป็นผู้ส่งน้ำและสารอินทรีย์มาสู่โลกในอดีตการ 29075เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ครั้งหนึ่งนั้นถูกจัดให้เป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งต่อโลกด้วยพลังทำลายล้างที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของอารยธรรมมนุษย์ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี1 .950 โดยคาวเอเวอร์เทนเนนที่ลิกออสเซอร์ทอรีและหลังจากถูกจับตามองเพียง17วันมันก็หายไปจากสายตานักดาราศาสตร์นานถึง50ปีจนถูกค้นพบอีกครั้งในปี2000 29075มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1.3กิโลเมตรใหญ่กว่าตึกเบิร์ชคาลิฟาถึง1.5เท่ามวลหนัก78ล้านตันในปี2032ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเฉียดเข้าใกล้โลกนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าในปี2880นั้นมีโอกาส0.039%ที่จะพุ่งชนโลกซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ลดลงจากเดิมที่เคยสูงถึง1ใน300 หากการชนเกิดขึ้นจริงพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจะเทียบเท่าระเบิดท NT 75,000ล้านตันหรือมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างถึง1000เท่าความรุนแรงนี้จะก่อให้เกิดภัยพิบัติระดับโลกเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่นบดบางแสงอาทิตย์หรือสึนามิขนาดใหญ่หากตกลงในมหาสมุทรความท้าทายที่แท้จริงคือยาคอฟสกี้เอฟเฟกปรากฏการณ์ที่เกิดจากแสงอาทิตย์กระทบดาวเคราะห์น้อยและสร้างแรงผลักเล็ก ทำให้บุงโครจรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยราว20-30เมตรต่อปี2องศ TLC เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ลึกลับต่อสายตานักวิทยาศาสตร์และอาจจะเป็นภัยคุกคามแห่งอนาคตของมนุษยชาติมันถูกค้นพบในปี2023โดยโครงการแพนสตาร์ในฮาวาย ซึ่งใช้กล้องโทรทัศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกในการตามล่าดาวเคราะน้อยใกล้โลกนี้2 023 TLC มีขนาดประมาณ0.33กิโลเมตรมวลหนักถึง47ล้านตันการสังเกตระหว่างวันที่8-19ตุลาคมปี2023พบว่าดาวเคราะน้อยดวงนี้มีวงโครจรที่อาจนำมันมาพบกับโลกในอนาคตการคำนวณชีว่ามีโอกาส1ใน1 8 1 0 0 0 ที่2023 TLC นั้นจะพุ่งชนโลกในวันที่10ตุลาคมปี2119หากเกิดขึ้นพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจะเทียบเท่าระเบิด TNT 7.5พันล้านตันรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซาบอมบาซึ่งเป็นระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง150เท่าการค้นพบ2023 TLC เพิ่งเริ่มต้นการสังเกตเพียง11วันทำให้การพยากรณ์วงโครจรยังไม่แน่นอน แต่โชคดีที่มนุษยชาติมีเวลากว่า90ปีในการเตรียมพร้อมเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างภารกิจดาร์ทของนาซาในปี2022ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนวงโคโจรของดาวเคราะหน้อยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถผลักดาวเคราะห์น้อยออกจากเส้นทางได้2007 FT3 เป็นดาวเคราะหน้อยที่ถูกเรียกว่า Lost asteroid ผู้มาเยือนที่เผยโฉมเพียงชั่วครู่ก่อนหายไปในอวกาศที่ไร้ขอบเขตดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ถูกค้นพบในปี2007โดยโครงการ Spacewatch มันถูกจับตาม,มองเพียง14ครั้งในเวลาแค่1.2วันก่อนจะหายไปจากมุมมองของกล้องโทรทัศน์2007 FT3 มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.34กิโลเมตรและหนักถึง54ล้านตันวงโครจรของมัยังไม่แน่นอนเนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญจากการสังเกตที่จำกัด แต่จากการคำนวณเผยว่ามีโอกาสเพียง1ใน10ล้านที่2.007 FT3 จะพุ่งชนโลกในวันที่3มีนาคมปี2030หากเกิดขึ้นพลังงานที่ปลดปล่อยจะเทียบเท่าระเบิด TNT 2.6พันล้านตันสร้างหลุมอุกกาบาตกว้าง3-5กิโลเมตรในปี2024นาซาออกถแถลงการครับว่าไม่มีดาวเคราะหน้อยขนาดใหญ่กว่า140เมตรที่มีโอกาสชนโลกอย่างมีนัยสำคัญในอีก100ปีข้างหน้า รวมถึง2.007 FT3 ด้วย1979 XB เป็นดาวเคราะห์น้อยที่ปรากฏตัวเพียงชั่วครู่และหายไปจากสายตานักดาราศาสตร์ถูกค้นพบในปี1979โดยซีดิงสปริงออฟเซอร์วั t ตอรในออสเตรเลียมันถูกสังเกตเพียง3.9วันและหายไปเนื่องจากมันเคลื่อนที่เร็วและจางลงเมื่ออยู่ไกลจากโลก ดยเทคโนโลยีในยุค1,970นั้นการตามล่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จึงเปรียบเสมือนการพยายามตามหานกตัวเล็กในท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยไฟฉายเก่าๆในปี1,979 XB มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว660เมตรใหญ่กว่าตึกสูงเสียดฟ้าและหนักถึง390ล้านตันการคำนวณเผยว่ามีโอกาสเพียง1ใน1.8ล้านที่มันจะพุ่งชนโลกในวันที่14ธันวาคมปี2,113 แต่หาก 1979XB ชนโลกจริงพลังงานที่ปลดปล่อยจะเทียบเท่าระเบิด TNT 30,000ล้านตันรุนแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซาบัมบาถึง600เท่ามันอาจจะสร้างหลุมอุกกาบาตกว้าง6-10กิโลเมตรทำลายเมืองใหญ่หลายเมืองปล่อยฝุ่นควันบทบังแสงอาทิตย์หรือก่อสึนามิขนาดยักษ์หากตกลงในมหาสมุทร 1979XB อยู่ในสถานะ lost asteroid ทำให้การพยากรณ์วงโครจรเป็นเรื่องท้าทาย ความหวังในการค้นพบอีกครั้งอยู่ที่กล้องโทรทัศน์สมัยใหม่เช่นเวลารูบินออฟเซวาร์ทอรีซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการในปี2025อัปโปฟิสเป็นดาวเคราะห์น้อยที่โด่งดังที่สุดในบรรดาวรายชื่อนี้ที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยถูกเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยวันสิ้นโลก ชื่อของมันตั้งตามเทพแห่งความโกลาหลและความมืดมิดในตำนานอีโบราณถูกค้นพบในปี2004โดยรอยเอทักเกอร์เดวิดเจโทเลนและฟราบิซิโอเบร์นาดีอัปโปฟิสสร้างความตื่นตะหนกไปทั่วโลกเมื่อการคำนวณเริ่มแรกเผยว่ามันมีโอกาสถึง2.7%ที่จะพุ่งชนโลกในปี2029และตัวเลขที่สูงผิดปกตินี้ทำให้สื่อทั่วโลกพาดหัวว่าโลกอาจถึงการละอวสารในปี2029 แต่การสังเกตเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลจากเรดาร์ของ Erasibo Observatory ได้ตัดความเป็นไปได้ของการชนในปี2 0 2 9และ2036ออกไป NASA ยืนยันว่า a p o ปฟ i s จะไม่ชนโลกในอีกอย่างน้อย100ปีข้างหน้าแต่วันที่13เมษายนปี2 0 2 9 a p o ปฟ s จะเข้าใกล้โลกที่ระยะเพียง38,000กิโลเมตรซึ่งใกล้กว่าดาวเทียมในวงโคจรค้างฟ้าที่อยู่ห่าง36,000กิโลเมตร นี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เข้าใกล้โลกในระยะที่ใกล้ขนาดนี้และจะสว่างถึงระดับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในยุโรปแอฟริกาและเอเชียตะวันตกเหตุการณ์นี้เป็นโอกาสทองของนักวิทยาศาสตร์โดยนาซาจะส่งยานโอไซรัสเอเพ็กซ์ไปโคจรรอบอัปโปลิสเป็นเวลา18เดือนเพื่อศึกษาโครงสร้างของมันในฐานะดาวเคราะห์น้อยแบบกองหินข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจครับว่าดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้แข็งแกร่งเพียงใด และมีความเสี่ยงต่อโลกอย่างไรเรื่องราวของดาวเคราะห์น้อยทั้ง6นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันต่อเนื่องของมนุษยชาติในการสำรวจมันคือหน้าต่างสู่ความลับของจักรวาลแม้ภายจากการชนอาจไม่เกิดในยุคเราแต่การศึกษาวันนี้วางรากฐานเพื่อปกป้องโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆมนุษยชาติจะเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสเพื่อพิทักษ์อนาคตของโลกครับ